ค่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเปิดตลาดสวยงามนะคะหลังจากรอข่าวเสาร์อาทิตย์จบไปแล้วครับมองตลาดใจใช่ไหมฮะวันนี้ใช่ใช่ค่ะขึ้นไปเยอะกันวันนี้เราให้อะไรกันไปเอราวัณเอราวัณก็ไปดีนะคะตอนนี้ยังไปได้ดีอยู่นะคะเอราวัณเราให้กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะย้อนดูนิดนึงนะครับก็3.30 บาทหน้าโดยประมาณนะฮะค่ะวันนี้ก็3.68 บาทใช่ได้ครับไม่เร็วทีเดียวอ๋อค่ะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันหุ้นตัวนี้ปัจจัยบวกเยอะมากครับปัจจัยบวกเยอะมากครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการทำดิวเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ทำเรื่องช่างหนี้นะครับแล้วก็เขาก็ได้ดิวเป็นค่าจ้างเยอะมากครับเขาทำดิวให้กับ2บริษัทคือบริษัทเหล็กอยู่2บริษัทที่ประสบปัญหาปรับโครงสร้างหนี้เราได้เงินจากการเจรจาหนี้เข้ามาเนี่ยเยอะมากเขาได้หุ้นของ G-Steel เข้ามาในมือ 1,200 ล้านหุ้นและได้หุ้นของ GJS เข้ามา 1,600 ล้านหุ้นครับทำให้บริษัทพลิกเป็นกำไรค่อนข้างเยอะโดดเด่นมากในตัวนี้ครับหุ้นตัวนี้นะครับคุณมอนก็คือหุ้นนี่ครับบลูครับ B เดี๋ยวนะบลูเกอร์นั่นเอง BRWOK ตัวย่อคือ BRWOK เดี๋ยวนะคะกำไรปีนี้ทุกสถิตินะครับคุณม่อนแล้วก็เขามีหุ้น E-Steel อยู่ในมือซึ่งขายออกมาทุกไตรมาสครับได้เป็นค่าจ้างค่ะแล้วก็ได้หุ้น GJS อีก 1,600 ล้านหุ้นครับทยอยขายออกมาตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะนะฮะแต่กำไรพุ่งก็ค่อนข้างมากครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่กำไรพุ่งมากค่ะผมให้ราคาเริ่มต้นไว้ก่อนเลยฮะจากดีวันนี้ราคาควรจะอยู่พื้นฐานนะครับ 3.60 ในปีปัจจุบันนะฮะปีหน้าจะไปไกลกว่านี้เยอะเลยพื้นฐานราคาเท่าไหร่นะคะพื้นฐานในปีนี้ให้ที่3.60 บาทครับโอ้โห3.60 บาทปีหน้าต้องบอกว่ากำไรโตเท่าตัวนะฮะปี55คุณมาคิดดูถ้ากำไรโตเท่าตัวราคาจะเป็นเท่าไหร่กำไรโตเท่าตัวโอ้โหก็สวยงามสิคะเนี่ยราคาปีนี้3.60 บาทค่ะกำไรในปีนี้เท่านี้ถ้าปีหน้ากำไรโตเท่าตัวราคาจะเป็นเท่าไหร่ในเดือนจะทางทฤษฎีค่ะค่ะก็ต้องเกือบเท่าตัวฮะอืมค่ะเพราะนั้นเราเห็นตัวเลขแล้วครับว่าเขาได้อะไรมาในมือเราเห็นตัวเลขแล้วครับค่ะเขาประกาศแล้วว่าเขาได้อะไรมาในมือคือได้หุ้นของE-Steel กับ GJS มาเป็นค่าจ้างซึ่งสามารถทยอยขายได้ทุกไตรมาสครับได้มีการทยอยขายมาบ้างแล้ว9เดือนกำไรทุกไตรติ231 ล้านค่ะ291 ล้านฟันธงได้เลยครับหุ้นตัวนี้แรงครับแรงต่อเนื่องด้วยเอ๊ะเขาทำธุรกิจอะไรทำไมถึงได้ไอ้ตัวหุ้นมาเขาทำเกี่ยวเรื่องการทำดิวฮะดิวเจรจาปรับโครงสร้างต่างๆครับอ๋อเป็นที่ปรึกษาเหรอคะใช่ครับทำนี่เป็นงานของเขาเลยฮะอ๋อเหรอเขาเลยครับนะฮะอ๋อแปลกดีเนาะแล้วเขาได้ชำระหุ้นมาเป็นค่าเจรจาเหรอคะคือสำหรับ G-Steel กับ GJS เนี่ยเขาได้เงินค่าหุ้นมาเขาได้เป็นหุ้นมาใช่ยังได้เงินสดฮะได้ค่าจ้างเป็นหุ้นมาครับอ๋อเหรอได้หุ้นมาเป็นค่าจ้างนั่นเองครับโอ้โหจริงเหรอนะครับมีก็ได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยอันนี้ถือว่าต่ำกว่าเป้าด้วยนะฮะคุณมองคิดดูนะฮะได้มา1,000 กว่าล้านหุ้นเนี่ยสองบริษัทรวมเงินก็3,000 กว่าล้านหุ้นเขาสามารถขายได้ทุกไตรมาสนะฮะแล้วขายทยอยขายมาเพื่อจะเก็บเป็นกำไรนั่นเองครับขายมาก็เป็นกำไรเลยค่ะค่ะเพราะนั้นถ้าถามโดยส่วนตัวผมมองว่าดูจากกำไรดูจากตัวเลขที่เรากดขึ้นมาปีหน้านะครับค่ะครับมองปีหน้านะ56เนี่ยราคาหุ้นประมาณ7 บาทปีนี้3.60 บาทก็ฝากนักลงทุนพิจารณาดูว่าจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวก็ได้แต่ตัวนี้โตมาประมาณ3เท่าแล้วใช่ไหมคะจาก77 สตางค์ราคาต่ำสุดในรอบปีนะคะใช่ครับใช่ครับแม่เจ้าใครถือในราคาตัวนั้นได้โอ้โหแล้วไปอีก7 บาทโอ้โหแล้วสภาพคล่องดีไหมคะสภาพคล่องก็ดีไหมคะหุ้นตัวนี้สภาพคล่องดีมากครับหุ้นตัวนี้มีคุณสามารถจะถือลงทุนก็ได้ถือเก็งกำไรก็ได้ตอนนี้ราคาเราคุยกันมานี่นะครับคุณมอสราคาขึ้นมาแล้ว 3% นะครับอ๋อเมื่อกี้2 บาทที่เราคุยกันนี่นะฮะจาก2.60 บาทมาแล้วนี่2.70 บาทแล้วนะครับโอ้หุ้นพี่นี่แรงจริงนะไงผมวันนี้ผมฝากแค่นี้ก่อนครับคุณมอค่ะค่ะโอ้มาเร็วเคลมเร็วเหลือเกินนะคะสำหรับเด็กแนว